Yeah.สวัสดีครับพี่น้องชาวกุปอวาไรตี้ครับคลิปที่เป้าวันนี้เรามี Suzuki Caribbean นะครับมานำเสนอกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เป็นสายลุยนะที่อยากจะได้รถรุ่นเริ่มแรกนะครับไว้ลุยสักคันนึงครับสำหรับเที่ยวป่านะครับเที่ยวเขาก็คงหนีไม่พ้นเจ้า Caribbean ครับที่จะนึกถึงเป็นอันดับแรกๆนะเพราะว่าเขาราคาไม่แรงนะครับแล้วก็จับต้องได้ครับเป็นขับ4ด้วยนะครับนะก็เลยช่วงนี้ผู้คนก็ให้ความสนใจกับเจ้าคาริบเบียนนะเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนก็มาเล่นรถเจ้าคาริบเบียนนี้เหมือนกันนะครับนะก็ลองดูครับใครที่กำลังมองหาอยู่เราก็นำมาชี้เป้ากันครับผมคันนี้เป็นเครื่องวิทาร่านะครับ 1,600cc ครับผมเป็นขับ4รถอยู่บางบัวทองนะครับนนทบุรีวิทยุมีครับวินไฟฟ้าทุกอย่างก็ตามรูปเลยนะครับนะแบตใหม่ครับคันนี้เจ้าของลงรายละเอียดไว้เช่นนี้นะครับนะใครสนใจก็สามารถติดต่อผู้ขายได้ครับลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับเป็นลิงก์ทาง Facebook นะครับมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยครับสามารถโทรสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะเข้าไปดูตัวจริงไปลองขับลองเทสดูก่อนครับเพื่อความสบายใจนะครับเราก็ย้ำกันทุกคลิปนะครับสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยครับไม่ต้องผ่านช่องนะครับช่องแค่เป็นสื่อกลางช่วยนำเสนอให้ครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะครับคันนี้นี่ครับยกสูงอุปกรณ์ค่อนข้างครบนะครับนะก็เหลือแต่ว่าไปดูแล้วจะถูกใจหรือเปล่าแค่นั้นนะครับก็สภาพใช้งานนะครับนะรถแนวนี้ก็ต้องมีรอยเป็นเรื่องธรรมดาครับอยากได้ใหม่ก็เอาไปเก็บกันเอาเองนะครับนะนอกภายในก็ถือว่าไม่คิดที่ไหนอะไรมากมายนะครับสามารถทำเพิ่มได้ไม่ยากเย็นครับหาช่างสักหน่อยนะครับนะก็ออกมารอสวยเหมือนเดิมครับนะพอรถแนวนี้จะเอาแบบสภาพเงาวับก็คงไม่ใช่ครับเพราะว่าเป็นสายลุยครับต้องเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับนะสายลุยนะครับก็ลองดูครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมีรถใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ